สวัสดีสวัสดีมีรักแฟนไอทีที่น่ารักกันทุกท่านครับวันนี้อยู่กับผม Dream Merry Up กันอีกเช่นเคยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราจะมาแนะนำสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ Huawei MateBook X Pro และ Huawei MateBook D14 โน้ตบุ๊กทำงานสุดหรูที่เพิ่งเปิดตัวใหม่ในประเทศไทยเราเลยนะฮะแน่นอนว่าเปิดตัวมาในไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็สามารถหาซื้อได้แล้วนะครับแล้วขอย้ำอีกครั้งนึงนะครับว่าคลิปเดียวนี้ไม่ได้มีสปอนเซอร์แต่อย่างใดนะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเราไปดูกันดีกว่าว่าจะมีอะไรบ้างที่เราควรที่จะรู้ก่อนซื้อ MateBook X Pro และก็ MateBook D14 ไปดูพร้อมๆกันเลยดีกว่าครับ Let's goมาเริ่มต้นกันที่เจ้าตัว Huawei Mate X Pro กันเลยดีกว่านะครับโดยรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่ 13.9 นิ้วความละเอียดจะอยู่ที่ 3,000x2,000 เอาง่ายๆก็ 3K Multi Touch นั่นแหละครับค่า Refresh Rate จะอยู่ที่ 60Hz สามารถ Touch Screen หน้าจอได้ซึ่งในด้านของหน้าจอครับใครหลายๆคนเนี่ยที่ไม่ชอบพกพาชอบอยู่กับที่เนี่ยอาจจะมองว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้หน้าจอเล็กไปหรือเปล่าส่วนอีกมุมมองนึงนะครับก็คือมุมมองคนที่ชอบพกพานะครับจะมองว่า 13.9 นิ้วเนี่ยเล็กกระทัดรัดแล้วก็เหมาะสำหรับการพกพามากๆเลยนะครับทางนี้ก็ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคุณผู้ชมด้วยนะฮะน้ำหนักตัวเครื่องครับตัวนี้จะอยู่ที่ 1.33 กิโลกรัมนะครับบอดี้ทำจากอลูมิเนียมอะลอยซึ่งถือว่าน้ำหนักค่อนข้างที่จะเบามากๆเลยนะครับใครที่ชอบพกพาเนี่ยอาจจะถูกใจสิ่งนี้มากๆเลยนะฮะพอร์ตการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะมีพอร์ต USB 3.0 นะครับที่เป็น Type A 1พอร์ตพอร์ต USB 3.0 ที่เป็น Type C นะครับ2พอร์ตส่วนพอร์ต HDMI รุ่นนี้โดนตัดออกไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมาดูในด้านของการทำงานกันบ้างดีกว่าครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Windows 10 Home นะครับ64บิตก็จะเป็น Windows แท้มีมาในตัวเครื่องเลยนะฮะซึ่ง CPU ครับตัวนี้ก็จะเลือกใช้เป็น Intel Core i7 10510U ความเร็วสูงสุดอยู่ที่ 4.8 GHz ซึ่งถือว่าเป็น CPU ที่มีประสิทธิภาพค่อนข้างที่จะดีเลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเอาไปเทียบกับค่ายแดงอย่าง AMD ครับตัวนี้ก็อาจจะไม่สู้เจ้าตัว Ryzen 5 3550H นะครับถ้าเกิดว่าเอามาเทียบกันจริงครับบอกได้เลยว่าแทบจะไม่ต่างกันเลยนะฮะแต่ว่าตัวนั้นเนี่ยอาจจะเร็วกว่าสัก 1% 2% ประมาณนี้แหละครับส่วนในด้านของการ์ดจอหรือว่า GPU ครับตัวนี้เลือกใช้เป็น Nvidia GeForce MX 250 2GB GDDR5ถามว่าประสิทธิภาพของมันแรงหรือเปล่าผมตอบได้เลยว่ากลางๆนะครับถือว่าไม่ได้แรงมากนะเพราะว่าโน้ตบุ๊กตัวนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะออกแบบมาเพื่อการทำงานโดยเฉพาะนะครับดังนั้นพวกการ์ดจอหรือว่า GPU เนี่ยก็อาจจะแรงไม่สู้พวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งนะครับที่จำเป็นจะต้องใช้การประมวลผลกราฟิกประมวลผลกราฟิกนะครับที่ละเอียดแล้วก็ชัดเจนคมชัดเนี่ยพวกโน้ตบุ๊กเกมมิ่งจะทำได้ดีกว่านะครับดังนั้นใครที่จะซื้อรุ่นนี้ไปเล่นเกมบอกได้เลยว่าไม่เหมาะสมเลยครับในด้านหน่วยความจำครับรุ่นนี้จะให้แรมมาอยู่ที่16GB นะครับเป็นแบบ LPDDR3 สามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับส่วนรอมหรือว่าสตอเรจครับรุ่นนี้ให้มาเป็นแบบ SSD M.2ความจุ 1TB เลยนะครับถ้าเกิดไม่พอสามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตนะครับก็อย่างที่ว่าไปนะครับว่าโน้ตบุ๊กรุ่นนี้เนี่ยเหมาะสำหรับการทำงานดังนั้นแรมจะต้องเยอะเป็นธรรมดาแล้วก็รอมหรือว่าหน่วยความจำเนี่ยจำเป็นจะต้องเยอะตามไปด้วยเพราะว่าเวลาการเก็บเอกสารหรือว่าเก็บรายละเอียดต่างๆเนี่ยจำเป็นจะต้องมีหน่วยความจำที่เยอะพอสมควรเลยนะครับส่วนในด้านเพิ่มเติมต่างๆครับรุ่นนี้ก็รองรับ Bluetooth 5.0 นะครับไม่สามารถใส่ซิมได้แล้วก็รองรับ Wireless LAN อยู่นะครับส่วนกล้องเว็บแคมรุ่นนี้มาแบบพิเศษเลยนะครับมาแบบเนื้อเลยก็คือเป็นกล้องเว็บแคมแบบป๊อปอัพนะครับที่สามารถเปิดปิดได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับบอกได้เลยว่าโน้ตบุ๊กที่มีกล้องเว็บแคมป๊อปอัพเนี่ยค่อนข้างที่จะหายากมากๆเลยนะครับบอกได้เลยว่าใครที่ชอบแบบแปลกๆแหวกแนวไม่เหมือนชาวบ้านแล้วก็เท่ๆเนี่ยรุ่นนี้น่าสนใจมากๆเลยนะครับที่น่าสนใจอีกจุดนึงของรุ่นนี้ก็คือในด้านของหน้าจอครับนอกจากจะละเอียดถึง 3K แล้วเนี่ยหน้าจอของรุ่นนี้ครับยังรองรับขอบเขตสีของหน้าจอนะครับสูงสุดได้ถึง 100% sRGB อีกด้วยนะครับดังนั้นใครที่ชอบแต่งภาพหรือว่าการรีทัชภาพต่างๆเนี่ยต้องชอบโน้ตบุ๊กรุ่นนี้อย่างแน่แท้เลยนะครับอย่างแน่แท้คืออะไรวะ การรับประกันรุ่นนี้ก็จะอยู่ที่2ปีเต็มนะครับมาดูในส่วนของด้านราคากันบ้างครับโดยตัวนี้เปิดตัวในไทยที่ราคากลาง 59,990 บาทนะครับหลายๆคนเนี่ยอาจจะมองว่าราคานี้มันสูงไปหรือเปล่าคือเอาจริงๆครับโน้ตบุ๊กที่มีความสามารถพิเศษต่างๆอย่างเช่นการทัชสกรีนหน้าจอได้การที่หน้าจอรองรับขอบเขตสีที่กว้างขึ้นความปลอดภัยที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นและอย่างอื่นอีกมากมายนะครับที่เขาให้มาเนี่ยก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วนะครับนอกจากนี้ครับยังมีของแถมสุดพิเศษอีกต่างหากถ้าเกิดคุณผู้ชมซื้อในช่วงนี้นะครับก็จะมี Huawei
Freeze Lab นะครับมูลค่า 2,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มี Mate Dex นะครับมี Microsoft 365 Personal นะครับแถมให้ด้วยนะครับใครที่จำเป็นจะต้องใช้งานโปรแกรม Microsoft Office เนี่ยไม่ต้องซื้อเพิ่มเลยนะครับมีแถมนะครับถ้าเกิดว่าซื้อโน้ตบุ๊กรุ่นนี้มีกระเป๋าแถมให้นะครับมีเมาส์แถมให้แล้วก็มีพอร์ตต่อมาอีกแถมให้มีหูฟังแถมให้ด้วยนะครับมูลค่ารวมๆของของแถมทั้งหมดเนี่ยก็จะอยู่ที่ 8,540 บาทเลยนะครับเรียกได้ว่าแจกกันไม่กลัวขาดทุนเลยนะครับสำหรับคุณผู้ชมคนไหนที่อยากจะได้นะครับตอนนี้ก็มีวางจำหน่ายอยู่ที่JD Central นะครับยังไงเดี๋ยวเราจะให้ทีมงานเตรียมลิงก์แล้วก็ทิ้งลิงก์ไว้ข้างล่างให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อเลือกหากันนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันอีกตัวนึงดีกว่าครับกับเจ้าตัว MateBook D14 ต้องขอแจ้งอย่างนี้นะครับว่าเจ้าตัว MateBook D14 เนี่ยแบ่งออกเป็น2 type ด้วยกันนะครับเหลือ2รุ่นนั่นเองรุ่นแรกนะครับก็จะใช้เป็น Ryzen 7เนาะสำหรับ CPU ส่วนอีกรุ่นนึงก็จะใช้เป็น Intel Core i7 นะครับเรียกได้ว่าใครที่เป็นสาวกค่ายแดงหรือว่าสาวกค่ายฟ้าเนี่ยชอบค่ายไหนเลือกซื้อได้เลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูสเปคเบื้องต้นกันเลยดีกว่าครับรุ่นนี้ครับจะให้ขนาดหน้าจอมาอยู่ที่14นิ้วความละเอียดจะเป็น Full HD Panel หน้าจอจะเป็น IPS ค่า Refresh Rate จะอยู่ที่60 Hz ในด้านของหน้าจอก็ถือว่าไม่ได้มีอะไรพิเศษมากไปกว่านี้นะครับก็ถือว่าหน้าจอก็โอเคนะครับ14นิ้ว Full HD ก็ยังถือว่าปกติอยู่นะครับน้ำหนักตัวเครื่องตัวนี้จะอยู่ที่ 1.38 กิโลกรัมบอดี้ก็ทำมาจากอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งถือว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่น้ำหนักเบาอีกตัวหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับใครที่ชอบพกพาเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์มากๆเลยนะครับในด้านการเชื่อมต่อครับรุ่นนี้ก็จะมี USB 2.0 นะครับที่เป็น Type A 1 พอร์ต USB 3.0 ที่เป็น Type A นะครับ1 พอร์ตแล้วก็ USB Type C นะครับ1 พอร์ตแล้วก็ยังมีพอร์ต HDMI มาให้ด้วยนะครับแจ็ครูหูฟัง 3.5 ก็ยังมีมาให้ตามปกตินะครับมาดูในส่วนของด้านการทำงานครับรุ่นนี้ก็จะรันด้วย Windows 10 Home นะครับ64บิตก็จะมี Windows แท้มาให้ในตัวเลยนะครับส่วน CPU ครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างเป็นเจ้าตัว Ryzen 7ก่อนเนาะก็จะเป็น AMD Ryzen 7 3700U ส่วนการ์ดจอหรือว่า GPU เนี่ยตัวนี้ก็จะเลือกใช้เป็น AMD Radeon Vega 10นะครับหรือว่า Vega 10นั่นเองซึ่งประสิทธิภาพของ CPU ครับผมมองว่าตัวนี้ค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับในด้านของการใช้งานทั่วไปในด้านของการใช้งานเกี่ยวกับการจัดไฟล์ต่างๆเอกสารต่างๆเปิดปิดแอปต่างๆหรือแม้กระทั่งการเรนเดอร์งานครับตัวนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆเลยนะฮะส่วนในด้านการ์ดจอครับผมมองว่ารุ่นนี้ไม่เหมาะสำหรับการเล่นเกมสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าก็ดูชื่อก็บอกแล้วนะครับว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่เอาไว้ทำงานใครที่จะเอาไปเล่นเกมเนี่ยก็ถือว่าไม่ตอบโจทย์แล้วก็ไม่เหมาะสมมากๆเลยนะครับส่วนอีกตัวนึงก็จะเลือกใช้ CPU เป็น Intel Core i7-10510U ส่วนการ์ดจอหรือว่า GPU ครับเลือกใช้เป็น Nvidia GeForce MX250ซึ่งก็ถือว่าในด้านของ CPU นะผมมองว่าเจ้าตัว Ryzen 7เนี่ยค่อนข้างที่จะแรงกว่าเนาะใครที่ชอบความแรงเปิดปิดแอปต่างๆทำงานหลายๆอย่างพร้อมๆกันเนี่ยผมแนะนำเป็นตัว Ryzen 7จะดีกว่านะครับส่วนใครที่ชอบเรนเดอร์งานหรือว่าการใช้งานคอมพิวเตอร์เกี่ยวกับความเสถียรนะครับทำให้การทำงานของ CPU เนี่ยเสถียรนิ่งๆเลยไม่ได้แกว่งไปมานะครับผมก็แนะนำเป็น Intel Core i7 เลยนะครับส่วนในด้านการ์ดจอครับผมมองว่าเจ้าตัว MX250 เนี่ยแรงกว่า Vega 10นะครับประมาณนึงแต่ถามว่าเล่นเกมกราฟิกโหดๆได้มั้ยผมก็ตอบเลยว่าอาจจะไม่เหมาะสักเท่าไหร่นะครับเหมาะสำหรับการใช้งานมากกว่าเนาะส่วนในด้านของหน่วยความจำครับรุ่นนี้ก็จะให้แรมมาอยู่ที่ 8GB แล้วก็ 16GB นะครับเป็นแบบ DDR4ส่วนROMหรือว่า Storage ครับรุ่นนี้ก็จะให้มาเป็นแบบ SSD M.2 นะครับ 512GB ถ้าเกิดว่าไม่เพียงพอเนี่ยสามารถเพิ่มได้อีก1สล็อตทั้งแรมแล้วก็ROM เลยนะครับการรองรับต่างๆครับรุ่นนี้ก็จะรองรับ Wi-Fi 6 Bluetooth 5.0 NFC ก็มีมาให้นะครับและก็ความพิเศษของรุ่นนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมีกล้องเว็บแคมแบบป๊อปอัพนะครับ1ล้านพิกเซลซึ่งก็ถือว่าโอ้โหเหมือนกับเจ้าตัว MateBook X Pro เลยนะครับเพราะว่าตัวนั้นเนี่ยก็จะเป็นกล้องเว็บแคมแบบป๊อปอัพเหมือนกันตัวนี้เรียกว่าอาจจะเป็นรุ่นน้องของตัวนั้นก็ได้นะครับการรับประกันครับตัวนี้ก็จะรับประกันอยู่ทั้งหมด2ปีเต็มเลยนะฮะมาดูในด้านของราคากันบ้างนะครับแน่นอนว่าฝั่ง AMD หรือว่าค่ายแดงของเราเนี่ย CPU แล้วก็ GPU ถูกกว่าอย่างแน่นอนครับฝั่ง Ryzen 7ครับจะเปิดราคามาอยู่ที่ 21,990 บาทเท่านั้นนะครับส่วนฝั่ง Intel เนี่ยจะเปิดราคามาอยู่ที่ 29,990 บาทนะครับความต่างก็จะอยู่ที่ 8,000 บาทนะครับคุณผู้ชมคิดว่าชอบตัวไหนระหว่าง Intel หรือว่า Ryzen ก็อยู่ที่ดุลพินิจของคุณผู้ชมเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะสำหรับผมเนี่ยผมมองว่าเจ้าตัว Ryzen 7อาจจะคุ้มกว่าก็ได้นะครับและนี่คือทั้งหมดของสิ่งที่ควรรู้ก่อนซื้อ MateBook X Pro 2020และ MateBook D14คุณผู้ชมคิดเห็นยังไงกับโน้ตบุ๊กรุ่นไหนชอบหรือไม่คอมเมนต์บอกผมไว้ข้างล่างได้เลย
วันนี้เสียงอาจจะดูเหนื่อยๆหน่อยครับรู้สึกว่าไม่สบายเมื่อวานโดนฝนมานะครับเสียงผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปวิดีโอนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้ครับอย่างเช่นเคยฝากคุณผู้ชมกดไลค์กด Subscribe และที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งติ๊งๆเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผม Dream Mori Up ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันทุกคนครับ See you again ลาก่อน